สวัสดีค่ะนักลงทุนคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของภาพตลาดหุ้นในเดือนสิงหานะคะแต่ว่าก่อนจะไปคุยกันในเรื่องของเดือนสิงหาว่าเราจะปรับกันกลยุทธ์กันยังไงดีเนี่ยดิฉันขอให้ภาพในเดือนกรกฎาก่อนนะคะตลาดหุ้นในเดือนกรกฎาเนี่ยปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึง6กับ7%เลยทีเดียวนะคะสาเหตุมีอยู่อย่างเดียวค่ะต่างชาติที่เคยเป็นผู้ที่ขายมาตลอดเนี่ยจริงๆเอาจนถึงเดือนกรกฎาเนี่ยขายติดต่อกันเป็นเดือนที่10แล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลายเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยต่างชาติขายหุ้นอยู่ประมาณสักเดือนละ 4-5 หมื่นหนักมากนะคะต่อเดือนเนี่ยปรากฏว่ามาในเดือนกรกฎาเนี่ยต่างชาติยังเป็นสุทธิและยังเป็นขายอยู่ค่ะแต่ว่าขายอยู่ในระดับสักหมื่นล้านเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยส่งผลให้แรงขายที่เบาบางของต่างชาติเนี่ยทำให้ดัชนีสามารถปรับขึ้นได้จากเคยลงไปโลแถวๆปลายเดือนมิถุนาที่1,580กว่ากระเด้งขึ้นมาปิดที่1,700นะคะบวกขึ้นมาเกือบ 7% นี่ถามว่าในเดือนสิงหาเนี่ยแนวโน้มดัชนีจาก1,700จะปรับขึ้นไปเลยไหมจากตรง1,800ที่เราเคยหล่นลงมาเนี่ยค่ะดิฉันกลับมองว่าตลาดหุ้นในเดือนสิงหานี้นะคะโอกาสน่าจะเป็นลักษณะของการพักฐานคือแกว่งออกด้านข้างนะคะประเด็นสำหรับในบ้านเราเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกยังเป็นเรื่องของผลประกอบการอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะมีการเห็นการเก็งกำไรหุ้นรายตัวตัวกลางตัวเล็กเพราะตัวใหญ่ส่วนใหญ่ประกาศไปแล้วนะคะหุ้นตัวกลางตัวเล็กเนี่ยอาจจะมีการเก็งกำไรซื้อเข้ามาบ้างเป็นระยะนะคะก็ทำให้ดัชนีเนี่ยยังพอจะปรับขึ้นได้อันนั้นคือในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอมาไปดูครึ่งเดือนหลังซึ่งประกาศงบหมดแล้วเนี่ยวันสุดท้ายก็จะเป็นวันที่15สิงหาพอประกาศงบหมดแล้วทุกงวดเนี่ยโดยธรรมชาติก็จะมี sell on fact นะคะอันนี้คือภาพของตลาดหุ้นปัจจัยในประเทศส่วนปัจจัยต่างประเทศค่ะอันนี้น่าจะมีน้ำหนักมากกว่าด้วยซ้ำไปสำหรับในเดือนนี้เพราะว่าเป็นเดือนแห่งการประชุมธนาคารกลางซึ่งวันที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ค่ะก็เหลืออยู่แค่ธนาคารกลางของสหรัฐเท่านั้นเองที่เรายังไม่ทราบผลนะคะแต่ว่าคิดว่าทั้ง3ธนาคารกลางในเดือนนี้ค่ะไม่มีการปรับนโยบายใดๆนี่การปรับไม่ปรับนโยบายใดๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดคาดอยู่ละแต่ว่าสิ่งที่ตลาดอยากรอดูก็คือความเห็นของธนาคารกลางต่างๆว่ามุมมองของเศรษฐกิจหลังจากที่มีการตั้งกำแพงภาษีระหว่างสินค้าของสหรัฐกับของจีนไปแล้วในวันที่6กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแต่ถึงมีความพยายามที่จะแบบพูดดีว่าเศรษฐกิจเราจะยังสามารถทนทานสงครามการค้าได้อะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะวันนี้เราคุยกันที่เดือน8ไปในปีหน้าเนี่ยค่ะ เรื่องของไทเทนนิ่งเรื่องของในอดีตที่ผ่านมาหลายปีนี่เราเป็น QE ถูกไหมคะคือเม็ดเงินพิเศษเข้ามาแล้วหนุนใหราคาสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ว่าจากนี้ไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้าเนี่ยคนจะเริ่มพูดกันถึงเยอะๆและเรื่องของการดูดซับสภาพคล่องกลับหรือว่า QT นะคะซึ่งวันนี้เองก็มีการเริ่มพูดถึงกันแล้วนี่พอภาพที่เป็นแบบนี้เงินสภาพคล่องของโลกที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแนวโน้มของสภาพคล่องโลกที่มันลดลงในปีหน้าเนี่ยโอกาสที่ราคาสินทรัพย์เสี่ยงจะขยับขึ้นไปแรงเหมือนที่เราเคยเห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะคะการลงทุนเนี่ยมันยังมีโอกาสของการลงทุนอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกหุ้นที่แบบคือเป็นหุ้นพื้นฐานดีราคาปรับลงมาแล้วราคามีการรีบาวแต่รีบาวไม่ได้แรงนะคะราคาหุ้นยังค่อนข้างแลกการ์ดกว่าก็น่าจะเป็นหุ้นลักษณะนี้ที่จะพอสามารถลงทุนได้โดยเฉพาะยิ่งในเดือนนี้ค่ะนะคะแล้วก็ภาพของในเดือนนี้นอกเหนือจากเรื่องของการประชุมธนาคารกลางทั้ง3แห่งซึ่งจะทำให้ตลาดมีความรู้สึกว่าแบบยังไงล่ะคือระวังมากขึ้นนะคะว่าเอ้ยน่าจะใกล้เข้าสู่จุดที่แต่ละธนาคารกลางจะต้องทำ QT แล้วหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในเดือนหน้าในเดือนกันยานะคะตอนนี้ส่วนใหญ่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ทั่วโลกก็จะคาดการณ์กันว่าเฟดเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนกันยา1หนแล้วก็ในช่วงเดือนธันวาอีก1หนรวมกันแล้วทั้งปีในปีนี้ก็จะเป็น4หนอย่างที่เฟดบอกไปพอในช่วงเดือนปลายเดือนหน้าก็จะต้องขึ้นดอกเบี้ยเฟดกันอีกแล้วนี่คือสิ่งที่ตลาดคาดเพราะนั้นลักษณะเนี้ยฟันโฟลว์ที่มันเคย เป็นบวกบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะแบบโถมเข้ามาเพื่อที่จะซื้อหุ้นเนี่ยคงไม่ใช่นะคะแต่ว่าการลดการขายของต่างชาติอันนี้เป็นไปได้แน่นอนซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วนะคะลดการขายอาจจะกลับเข้ามาซื้อบ้างเป็นบางวันเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างให้นักลงทุนดูนะคะในเดือน
ช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาที่แล้วจนถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีอยู่บางวันที่ต่างชาติซื้อแบบซื้อทั้งหุ้นซื้อทั้งฟิวเจอร์ซื้อทั้งพันธบัตรแล้วทำให้บาทแข็งแต่ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าต่างชาติเห็นตัวเลขการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดบ้านเราที่สูงมากส่งออกก็ดีท่องเที่ยวก็ดีแล้วมันทำให้แบบความการเกินดุลของเราอะค่ะเม็ดเงินเนี่ยของเรามันเยอะขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นเห็นความแข็งแรงของเศรษฐกิจบ้านเราอะก็เอาเม็ดเงินเข้ามาซื้อหุ้นบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าการที่เอาเม็ดเงินใส่เข้ามาซื้อหุ้นบ้างเนี่ยเรามองว่าเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเพราะว่าสุดท้ายแล้วภาพใหญ่ก็ยังเป็นภาพที่กดราคาสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่ากดตลาดหุ้นในฝั่งตลาดเกิดใหม่ในฝั่งของตลาดเอเชียอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาพใหญ่ที่ยังกดดันตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะทำให้ตลาดหุ้นในเดือนสิงหาเนี่ยพักฐานคือแกว่งออกด้านข้างคิดว่าไฮของปีนี้เราเจอกันไปแล้วที่1,850ประมาณเดือนกุมภาส่วนจุดบอททอมของปีนี้1,580ปลายเดือนมิถุนาก็คิดว่าเจอไปแล้วอีกเหมือนกันจากนี้ไปเนี่ยหรืออาจจะตลอดทั้งไตรมาส3เลยก็ได้ที่ตลาดหุ้นน่าจะแกว่งออกด้านข้างมากกว่าไปมีการซื้อขายคือหุ้นเนี่ยอาจจะแกว่งกันเป็นตัวไปนะคะแล้วแต่ข่าวแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเข้ามากระทบแล้วหุ้นเนี่ยอาจจะค่อยๆขยับขึ้นในช่วงปลายปีอีกทีนึงซึ่งพอปลายปีเราก็จะไปคุยกันในเรื่องว่าroll over target ไปเป็นปีหน้า target price ของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไปเป็นปีหน้าแล้วไปมอง GDP ในปีหน้าแล้วก็อาจจะมีการพูดถึงเลือกตั้งก็ได้ในประมาณสักต้นปีหน้านะคะเพราะนั้นเนี่ยหุ้นน่าจะกลับมาปรับเป็นขาขึ้นอีกทีในช่วงประมาณสักไตรมาส4ซึ่งเรามอง set index target ตอนปลายปีอ่ะ1,750แต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยค่ะเรามองว่าในเดือนนี้ตลาดหุ้นน่าจะแกว่งออกข้างเพราะฉะนั้นหุ้นที่เราเลือกเดี๋ยวต้องรอฟังจากนักวิเคราะห์ที่จะมาเล่าให้ฟังในช่วงถัดไปนะคะว่าหุ้นที่เราเลือกนี่ต้องเป็นหุ้นที่แบบแลกกาดจริงๆราคาปรับลงมาแล้วก็หวังพึ่งแต่กำลังซื้อในประเทศที่ไม่ได้โดนผลกระทบในเรื่องของการส่งออกหรือสงครามการค้านะคะเดี๋ยวรอติดตามในช่วงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่รายการโมเมนตัมนะคะช่วงท็อป5นะคะก็เป็นหุ้นเด่น5ตัวประจำเดือนสิงหาคมนะคะวันนี้หุ้น5ตัวที่เราเอามาฝากกันนะคะก็จะมี InTouch นะคะ BKD SC RS แล้วก็ BJC นะคะเดี๋ยวเริ่มที่ InTouch ก่อนเลยละกันค่ะครับสำหรับตัว InTouch นะครับถ้าพูดในเรื่องของงบไตรมาส2เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่ายังไงงบของ InTouch เนี่ยก็ตาม Advance อยู่แล้วนะครับซึ่งสำหรับ InTouch เนี่ย Q นี้เนี่ยเราคาดว่ากำไรเนี่ยน่าจะทรงๆ Q on Q นะครับแต่ว่าถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยก็น่าจะยังโตได้ในระดับประมาณสัก 10-15% นะครับภาพเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Advance นะแต่ว่าความน่าสนใจของ InTouch ที่เราชอบแล้วก็ยังแนะนำอยู่ตลอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของความถูกนะครับถ้าดูในแง่ของ Valuation เนี่ยInTouch นะราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ย Discount จาก NAV ของ Advance เนี่ยประมาณเกือบ 30% นะซึ่งถือว่าสูงมากนะสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 18% นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นที่เรายังมองว่าราคา InTouch เนี่ยถูกเกินไปแล้วก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหว Outperform Advance ได้นะครับแล้วก็ที่เราพูดไปเนี่ยอันนี้เฉพาะ NAV ของ Advance คนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อราคานี้เนี่ยเสมือนว่าได้ Advance ที่ถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณสัก 10% แล้วก็ได้ธุรกิจไทยคมรวมถึงสตาร์ทอัพตัวอื่นๆเนี่ยฟรีด้วยราคาเหมาะสมของ InTouch เนี่ยเราให้ไว้ที่ 67.5 ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ discount จาก NAV เนี่ย 20% แล้วนะครับราคาปัจจุบันอย่างที่บอกไปว่า discount เยอะมากเกือบ 30% นะครับก็เลยเลือก InTouch มาเป็นหุ้นเด่นตัวนึงสำหรับเดือนสิงหาคมนะฮะส่วนอีกตัวนึงคือ SC Asset นะครับ SC Asset เนี่ยกำไรแนวโน้มในไตรมาสที่2เนี่ยก็น่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีมากนะครับ 70% Q on Q แล้วก็เกือบ 70% เหมือนกัน Year on Year นะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากการเริ่มโอนโครงการคอนโดขนาดใหญ่ก็คือตัวสาระแดงหวานนะมูลค่าโครงการนี้เนี่ย 4,700 ล้านนี้นะเริ่มโอนแล้วในเดือนในช่วงไตรมาสที่2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมกำไร Q2 เนี่ยดีในขณะที่ครึ่งปีหลังเนี่ยจะดีขึ้นมาอีกนะเพราะว่าจะมีโครงการคอนโดลักชัวรี่อีก1แห่งเนี่ยที่จะเริ่มโอนนะครับแล้วก็ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีการเปิดโครงการใหม่เนี่ยซึ่งเป็นโครงการแนวราบเนี่ยมากถึง15แห่งนะครับแล้วก็ตัวคอนโดเนี่ยจะเปิดเพิ่มอีก1แห่งเหมือนกันมูลค่ารวมกันเนี่ย
1.6 หมื่นล้านนะครับครึ่งปีหลังโมเมนตัมก็ยังดีแล้วก็ในแง่ของ valuation เองเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะ PE ตอนนี้เนี่ย7เท่านั้นเองนะฮะ dividend yield เนี่ยก็ตกประมาณ 5-6% ต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเป็นหุ้น value play ตัวหนึ่งนะครับราคาเป้าหมายเราให้ไว้4.80 บาทนะครับสำหรับตัวAC Asset ซึ่งเรามองว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดค่ะครับผมตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวของ RS นะครับ RS เนี่ยเราชอบเขาเพราะว่าเรื่องของผลประกอบการนะครับไตรมาส2ที่น่าจะออกมาโดดเด่นนะครับเราคาดว่ากำไรน่าจะอยู่ที่137ล้านนะเพิ่มขึ้น 28% Q/Q แล้วก็ 139% Year on Year นะครับสาเหตุมาจากตัวของรายได้ค่าโฆษณาในตัวของช่อง8เองก็ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจ MPC นะฮะหลักๆเลยก็คือเครื่องสำอางเนี่ยมีการเติบโตที่ดีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะดรอป Q/Q ไปบ้างนะครับเพราะว่ามีการตรวจสอบจากอย.นะครับแต่ว่าเทียบ Year on Year เนี่ยโต 80% นี่ก็ไม่ธรรมดาสำหรับ RS นะครับทั้งปีเนี่ยเราคิดว่ากำไรน่าจะทำได้643ล้านโตเนี่ย 27% นะฮะที่โตดีมากๆเนี่ยหลักๆก็เลยก็มาจากตัวของธุรกิจเครื่องสำอางอยู่นะครับแล้วก็เรามองว่า RS เองเนี่ยเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางนะครับที่มีช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นของตัวเองแล้วก็มีตลาดเป็นของตัวเองด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปราบปรามเครื่องสำอางเถื่อนน้อยที่สุดแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของร้ายๆเนี่ยก็ผ่านพ้นไปหมดแล้วนะครับเราคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยไม่น่าจะมีอุปสรรคมากนักราคาปัจจุบันเนี่ยเทรดบน PE เพียง 20-25 เท่านะครับในอดีต IS เนี่ยเคยเทรด PE สูงถึงประมาณ50เท่าตอนนี้ก็แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็แนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมาย23บาทนะครับอีกตัวนึงคือตัว BKD นะครับตัวนี้เนี่ยเรากลับมาสนใจอีกครั้งนึงในฐานะหุ้นเทอร์นาราวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปี 2016-17 เนี่ยกำไรก็หายไปเยอะนะเพราะว่าไปทำธุรกิจที่ไม่ถนัดคือไปทำรับเหมาก่อสร้างนะครับตัวเองเนี่ยถนัดเรื่องของการออกแบบแล้วก็ตกแต่งภายในพวกอินทีเรียต่างๆนะตอนนี้เนี่ยกลับมาทำสิ่งที่ตัวเองชอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกลับมาในช่วงที่ตลาดดีด้วยนะครับทำให้แบ็คกรอบเนี่ยสูงถึง 2,000 ล้านมากที่สุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะครับตรงนี้ก็จะรับรู้ภายในปีนี้เนี่ยประมาณสัก 1,400 ล้านแล้วก็ที่เหลือก็เป็นปีหน้าหลังจากนี้ก็จะมีงานเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เราเห็น 2,000 ล้านเนี่ยเป็นงานภาคเอกชนล้วนๆรัฐบาลยังไม่มาปกติพอร์ตของ BKD เนี่ยจะมีรัฐบาลกับเอกชนอย่างละครึ่งเราคิดว่าในช่วง Q3 นะครับน่าจะเป็นช่วงที่รัฐบาลเนี่ยปล่อยงานออกมามากนะครับก็น่าจะเป็นบวกกับเขาด้วยแนวโน้ม Q2 ก็จะพลิกมามีกำไร Q2 ปีที่แล้วเนี่ยขาดทุนนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูที่กำไรสุทธิ Q2 เนี่ยจะเห็นว่าเขามีกำไรเยอะมากเลยนะ200กว่าล้านเนี่ยเพราะว่ามีกำไรจากการขายที่ดินบุกเข้ามาหากออกเนี่ยจะขาดทุนประมาณ40ล้านเราคิดว่า Q2 ปีนี้จะมีกำไรประมาณสัก30ล้านก็ถือว่าเทิร์นอราวกลับมาแล้วนะครับสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือเรื่องของสินทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวของที่ดินนะครับก็ไปซื้อที่ดินเก็บไว้เนี่ยตรงแถวคูคตสถานีคูคตเนี่ยนะครับมูลค่าถ้าเกิดขายในวันนี้เนี่ยก็ตกประมาณ1,000ล้านคิดเป็นต่อหุ้นคือบาทหนึ่งนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ไปลงทุนในธุรกิจน้ำซึ่งเราคิดว่าน่าจะดีลน่าจะใกล้จบแล้วก็ COD น้ำได้เนี่ยใน Q4 ตรงนี้ประเมินมูลค่าได้อีกประมาณ80ตังค์นะครับก็แปลว่ามีเบาะรองรับอยู่แล้วบาท80แน่ๆนะฮะเหลือเป็นธุรกิจหลักเนี่ยแค่ประมาณ2บาทซึ่ง2บาทเนี่ยคิดกลับมาแล้วเนี่ยตกกำไรปีหนึ่งเนี่ยเขาทำได้ไม่ถึง100ล้านเลยนะครับแต่ว่า Q1 เนี่ยไปแล้ว80กว่าล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างถูกนะครับเราก็เลยมองว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจทั้งงบดีด้วยราคาก็ถูกด้วยราคาเป้าหมาย4.50 บาทครับค่ะทีนี้อีกตัวนึงนะคะเป็น BJC นะคะก็เป็นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่ากลุ่มค้าปลีกแล้วเนี่ยแนวโน้มกำไรในไตรมาส2นะคะส่วนใหญ่จะดรอปลง Q-on-Q กันนะคะเพราะว่าตอนเดือนเมษายนเนี่ยปีนี้เจอฝนตกมาเร็วนะคะแล้วก็ฝนเยอะด้วยกำลังซื้อเนี่ยแผ่วลงในช่วงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนนะคะแต่ว่ารวมทั้งควอเตอร์เนี่ยคิดว่าแนวโน้มกำไรของกลุ่มเนี่ยน่าจะยังดรอป Q-on-Q อยู่นะคะของ BJC เนี่ยตัวกำไรสุทธิในไตรมาส2นะคะเราคาดไว้เนี่ยก็จะดรอปลง Q-on-Q ค่ะประมาณสัก 5% นะคะแล้วก็ Year-on-Year เนี่ยคาดโตอยู่ 38% แต่ Q ที่แล้วเนี่ยเขามีรายการพิเศษเป็นกำไรพวกขายเงินลงทุนนะคะแล้วก็มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนด้วยถ้าเราไม่รวมรายการพิเศษเนี่ย
กำไรคิวเนี้ยถือว่าอาจจะลุ้นว่าเติบโตคิวออนคิวได้นะคะอาจจะโตประมาณสักเกือบ 5% คิวออนคิวแล้วก็เยียร์ออนเยียร์เนี่ยโต 38% ก็จะเห็นว่าดีกว่ากลุ่มนะคะที่คิดว่าจะดรอปลงคิวออนคิวนะคะที่ทำได้ดีคือมาจากในแง่ของทุกธุรกิจเลยนะคะทั้งในส่วนของ Big C เองก็เซมโซเซลโกรทอาจจะทรงตัวได้นะคะธุรกิจแพคเกจจิ้งพวกแก้วกระป๋องยังดีอยู่นะคะธุรกิจคอนซูเมอร์พวกขนมพวกทิชชู่ต่างๆเนี่ยถือว่าฟื้นตัวได้ดีมากจากก่อนหน้าเนี่ยมีหลายควอเตอร์เห็นขาดทุนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไตรมาสเนี้ยกลับมาโตดีขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจเฮลท์แคร์ก็กลับมาดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นภาพรวมทั้ง4ธุรกิจเนี่ยดีขึ้นช่วยหนุนในแง่ของการเติบโตกำไรในไตรมาส2นะคะส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยคิดว่ายังดีต่อนะคะปกติแล้ว Q3 จะเป็นโลซีซั่นของเขาค่ะแต่ว่าปีนี้จะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีคิดว่าน่าจะทยอยปรับได้มากขึ้นนะคะ Q3 เผลอๆอาจจะเห็นกำไรที่ไม่ดรอป Q on Q ถ้ามีเรื่องของภาษีเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ Q4 เนี่ยเป็นไฮซีซั่นก็คิดว่ากำไรจะทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส4นะคะเป็นไฮซีซั่นด้วยแล้วก็ปรับโครงสร้างภาษีคิดว่าจะแล้วเสร็จด้วยนะคะกำไรทั้งปีของปีนี้เนี่ยเราคาดไว้ 6,500 ค่ะโตประมาณ 26% year on year นะคะก็จะเห็นว่าเป็นตัวหนึ่งเลยในกลุ่มค้าปลีกที่เติบโตได้ค่อนข้างเยอะสำหรับกำไรปีนี้นะคะราคาเป้าหมายที่ให้เนี่ยคือ61บาทนะคะก็ราคาหุ้นปรับลงมาจนอัพไซด์กว้างขึ้นแล้วนะคะก็เลยเห็นว่าเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าลงทุนได้นะคะก็ครบแล้วค่ะสำหรับหุ้นเด่น5ตัวประจำเดือนสิงหาคมนะคะทวนนิดนึงค่ะมี InTouch นะคะ67.50 บาทนะคะ BKD ค่ะ4.50 บาท SC Asset 4.80 บาท IS 23 บาทนะคะแล้วก็ BJC 61 บาทนะคะค่ะวันนี้เราทั้ง3คนคงจะต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ